I don't need your dreamy eyes, your dreamy eyes, no. I don't need your pretty smile, no. I just want your perfect mind, yeah. That's all I really need.คือจะบอกว่ากระแสตัวนี้มันมาก่อนที่ซีจะได้แกะกล่องอีกนะช่างแต่งหน้าซีตอนเช้านี่ยังถามเลยบอกว่าน้องซี Oppo Find N2 Flip เนี่ยมันแจ๋วกว่ารุ่นอื่นที่มันพับได้หรือเปล่าเอาล่ะต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ซีหรอกค่ะที่คาดหวังคนรอตัวนี้เยอะมากเพราะว่าวันนี้ซีจะมาอันบ็อกซ์และบอกสเปคทุกคนนะว่า Oppo จอ Flip รุ่นแรกมันจึ้งแค่ไหนต้องใช้คำว่าจึ้งนี่แค่เห็นกล่องก็พรีเมียมมากนะคะทุกคนมาแกะดูของในกล่องกันเลยดีกว่านะคะว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างยังไงก็ต้องมีมือถือแล้วหนึ่งละค่ะทราเปิดมาก็เจอมือถือเลยหนึ่งอย่างนี้นะคะใดๆก็คือฮ้ายเจ๋ามากเดี๋ยวก่อนที่จะตื่นเต้นวางก่อนทุกคนแล้วก็มีสายชาร์จนะคะ Type A to Type C นะคะนี่นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะอะแดปเตอร์ Super Book นี่ไม่ใหญ่มากเกินไปยังไม่หมดทุกคนนี่มีอะไรขอบใจจ้ามีเคสให้ฉันเลยนี่จ้าเคสแบบผ่า2นะคะมันก็มีความแข็งอยู่นะนี่มันไม่ใช่ซิลิโคนแบบนิ่มนะแต่มันก็ไม่ได้หักได้หักฟังเสียงรู้เลยใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เคสยางพอดีเลยจ้าทุกคนกับเสื้อสีม่วงของดิฉันนะคะเว้ยตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเดี๋ยววางแป๊บเดี๋ยวซีขอเก็บของก่อนนะคะจะได้ไม่ลกนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะคะระหว่างรอเปิดเครื่องนะคะต้องบอกว่า Oppo นี่เขาเริ่มมีการพัฒนาสมาร์ทโฟนจอพับตั้งแต่ปี2018แล้วนะไม่น่าเชื่อว่าเราก็จับเขามาไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยและในปี2021เขาปล่อย Oppo Find N ออกมาแล้วก็ปลายปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยมีการปล่อยตัว Oppo Find N2 แล้วก็ในปี2023ตอนนี้นะจ๊ะทุกคน Oppo Find N2 Flip เพิ่งมาเปิดตัวในประเทศไทยแต่ว่าจริงๆตัวนี้นะมีการเปิดตัวที่ต่างประเทศตั้งแต่ประมาณช่วงปีที่แล้วคือ2022แล้วจุดเด่นของรุ่นจอพับเขาก็คือเทคโนโลยี Flexion Hinge ที่ช่วยให้รอยพับบนหน้าจอว่ากันว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะต้องยอมรับว่าทำได้ดีจริงๆค่ะไม่เห็นจริงก็อยากจะบอกว่าวงการมือถือนี้ห้ามผ่านกันยิ่งกว่านะคะเพราะว่าเขาวางจุดยืน Oppo Find N2 Flip ตัวนี้ว่าถึงแม้ฉันจะไม่ใช่ Flip ตัวแรกแต่จะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดให้ทุกคนนะคะแน่ๆและไม่เลิศเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดจริงหรือเปล่ารุ่นนี้เขาบอกว่าสโลแกนย้ำอีกทีพับที่ดีกว่าพับที่ดีกว่าแต่จะดีกว่าด้านไหนบ้างที่นอกเหนือจากการพับมาดูแกะเครื่องออกมาคือก็อยากจะบอกแล้วนะคะว่าสีค่อนข้างประทับใจเลยนะคะสีออกมาสวยหวานและมีความม่วงระเรื่องงามๆแบบนี้โดยรวมภาพรวมคือดีมากนะคะเพราะงั้นอย่างแรกที่เขาบอกว่าดีคือดีไซน์ที่เขาเคลมว่าดีกว่างงมากจอมาใหญ่ขนาดนี้คือจอด้านหน้าใหญ่กว่าแล้วนะคะจะไม่พูดถึงเพนพอยต์ของมือถือจอพับอย่างรอยพับเนี่ยมันคงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าปกติเวลาที่เราเปิดมือถือแบบนี้เราคงแทบจะไม่ค่อยเห็นรอยพับอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสิปิดมือถือแบบนี้ไลค์คุณสองค่ะกูจะเห็นว่าแทบไม่เห็นแสงเงาแบบนี้นะคะจะมุมไหนก็ตามนะลองเอานิ้วถูเนี่ยพอจะรู้สึกว่ามันมีนิดๆอยู่บ้างนะคะแต่นี่คือเทคโนโลยีที่เขาเคลมว่าชื่อว่า Flexion Hinge เทคโนโลยีตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ Oppo ตัวบานพับของเขาซึ่งเป็นทรงหยดน้ำนะคะช่วยให้รอยพับลดลง 63% คือมองแล้วแบบหึไหนตรงไหนพับตรงไหนไม่เห็นเลยนะคะดีกว่ารุ่นก่อนเลยเห็นที่เด็ดคือถ้าเกิดคุณเปิดหน้าในอย่างงี้นะแล้วคุณพับนะน้องขนนกตรงนี้มีความดุ้งด้วยดูดิเด้งไปเด้งมาเห็นว่าเหมือนเราไปกำลังไปพับทับเขาอะเก๋ไก่นะจ๊ะปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารีวิวจอพับแบบเนียบจริงๆนะคุณพอมันพับลงมาแบบนี้นะคะพับครึ่งเนี่ยจะเห็นว่าแกปตรงระหว่างหน้าจอตรงเนี้ยแทบไม่มีเลยค่ะคุณพับเนียนสนิทเลยอะค่ะพวกฝุ่นหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะเข้าไปยากขึ้นด้วยพับแล้วความหนาเครื่องตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 7.45 มิลลิเมตรหนักประมาณ191กรัมนี่คือแบบและดูเบามากนะคะใส่กระเป๋าใบเล็กๆหรือใส่กระเป๋ากางเกงสะดวกมากแล้วคือจอเต็มตามากชอบมาก
ากคือดีมากน่ารักอ่ะมีความเก็บรายละเอียดอ่ะตรงขอบพับตรงนี้มีความวิงวิงเห็นไหมคะดีเทลมาดูอีกจุดขายของเขานะคะคือจอด้านนอกที่4กรีดเมื่อกี้นี้เพราะว่าแกะออกมาจอด้านนอกสถานสายตามากใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมมือถือจอพับตอนนี้ก็คือขนาด 3.26 นิ้วอัตราส่วนเป็น 17:9 ค่ะทุกคนเป็นจอนอกที่ใหญ่จริงๆและสะดุดตาด้วยเพราะจอมันใหญ่แล้วเป็นแนวตั้งแบบนี้สะดวกกับการใช้งานสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลฟี่นี่คือถ้าเราลองใช้ถ่ายรูปนะมันก็จะเห็นสัดส่วนได้แบบสมจริงเลยค่ะทุกคนแล้วก็คือเวลาเราทัชจออะไรที่อยู่ตรงด้านหน้านะเลิฟมากบอกได้เลยว่ามันพร้อมใช้งานจริงๆมันดูเป็นจอที่ไม่ได้เป็นแบบดิสเพลย์เล็กๆมันดูเป็นจอที่เอาไว้ใช้ทัชสกรีนได้จริงๆนะคะซึ่งจอหน้าจะมีการใช้ฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Reply พอคนแชทมาสามารถเลือกตอบแบบสั้นๆได้ดูข้อมูลอะไรได้แบบเยอะแยะเลยนะคะอย่างพวกสภาพอากาศจับเวลาหรือเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆได้หมดเลยเพราะเขามี Interactive Pets ค่ะฟีลเหมือนทามาก็อตนิดนึงนะคะพอเราแตะปุ๊บมันก็ตอบสนองกับเราเลยน่ารักคิ้วๆทำให้เราคลายเครียดได้ระหว่างวันค่ะดีไซน์โดยรวมอย่างที่สิบอกคือสิว่ามันสวยอะค่ะสวยมากเลยค่ะถือว่าเป็นมือถือในปี2023ที่แกะกล่องมาแล้วประทับใจค่ะมันจะมีจุดที่หลายคนอาจจะไม่ชอบก็ได้อย่างแบบตรงเนี้ยบางคนอาจจะคอมเพลนว่าสมัยนี้ชอบขอบจอบางๆอาจจะมองแล้วดูหนาไปนิดนึงแต่ส่วนตัวถ้าเกิดความเห็นสินะไม่ได้มีผลกับการใช้งานอะไรเท่าไหร่เลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนขี้รำคาญเวลาเราทัชแล้วแบบขอบจอมันบางมากๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะกดตรงนี้มันเป็นมือจับเราอะเพราะฉะนั้นการมีขอบจอบ้างส่วนตัวเปิดออกมาไม่ได้รู้สึกแบบโอ๊ยขอบจออะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีรอยพับตรงนี้นะคะที่แอบมีสะพานโค้งอยู่นิดนึงเห็นไหมนี่นะคะก็คือตรงสะพานโค้งที่พี่บอกนะคะซึ่งเป็นเงี้ยงของดูตอนพับนะเห็นปะมันจะเหมือนตัวที่เป็นก้านที่เป็นแกนของมันในการช่วยให้พับตามโค้งอาจจะรำคาญตานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรเกาๆเล่นแก้เซ็งดีโอ้ย Oppo จ๋าเธอไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยใช่ไหมล่ะจ๋าลงตัวเองกันเข้าไปอีกค่ะมาที่ดีกว่าที่2คือกล้องที่เขาบอกว่าเป็นกล้องที่ดีกว่าอ่ะดีกว่าก็ไม่รู้จะท้าชนกันไปถึงไหนแต่ขอได้บอกได้เลยว่าผู้ใช้แบบเราก็ชนะกันไปนะคะเพราะถ้าเกิดว่าแบรนด์ต่างๆเขาพยายามทำให้มันดีกว่าดียิ่งขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์เต็มที่กล้องหลังเขาให้มา2ตัวด้วยกันดังนี้นะคะกล้องหลัก50ล้านพิกเซล IMX 890อีกตัวเป็นเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลค่ะความละเอียดคือไม่น้อยนะคะถ้าเปรียบกับเครื่องจอพับในตลาดในความละเอียดนี้คือสูงมากค่ะแต่เราดูในรีวิวที่เกี่ยวกับการใช้ตัวกล้องกับการทำภาพต่างๆนี่ว่ารุ่นนี้เขามีความร่วมมือกับ Hasselblad ด้วยเรียกว่าไม่กักกันเลยทีเดียวค่ะพับก็มาจอดีก็มาความสวยก็มากล้องก็มาเต็มนะคะความละเอียดกล้องหน้าเขาให้มา32ล้านพิกเซลนะคะถือว่าเป็นมือถือจอพับที่ไม่กักสเปคเลยจริงๆค่ะมีน้อยเลยใดๆก็คือฮาราจูกุมากนะคะทุกคนถ่ายแบบทำบันดือไปแล้วนะคะเราจะถ่ายแบบ flex form กันบ้างนะคะทุกคนนี่สีกำลังใช้เจสเจอร์ในการสั่งถ่ายโอ้ไปกันใหญ่นั่งถ่ายให้เราได้นะคะดุ้งไปอีก32ล้านพิกเซลเนียนกริปเก๋ๆขนาดเผลอๆก็สวยๆเอาละขี่ทุกคนเราจะมา Flex Form Duo Preview นะคะจะใช้กล้องหลังนะคะตึงแต่ดันถ่ายกับเพื่อนเก๋เลยทำให้เรานึกถึงกล้องฟุ้งฟริ้งอีกครั้งหนึ่งจริงอะมันยังคมอยู่อะแล้วเวลาผู้ชายเขาถ่ายแล้วหน้าเนียนๆมันไปได้ไหมน่าจะไปได้ได้หรอปกติผู้ชายเขาถนัดสายหน้าเนียนไหมได้ใดก็คือตอนนี้เราจะทำตัวเป็นแฮนดี้แคมอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากความฟริปอุ๊ยแล้วพอมันเป็นแฮนดี้แคมแล้วได้กล้องหน้าข้างในคือดีนะมุมกล้องกำลังดีเลยอ่ะดูนี่สินี่คือเก๋ๆอ่ะเป็นแบบอุ๊ยชอบมากเก๋มากลองฟังเสียงสิคือดีนะมุมกล้องกำลังดีเลยอ่ะอุ๊ยเสียงชัดมากท่านถ่ายหลังโอเคมากค่ะทุกคนโอเคเลยค่ะ
คืออยากจะบอกว่าจอด้านนอกเป็นพรีวิวให้เพื่อนที่เรากำลังถ่ายอยู่ว่าแบบดูเป็นไงเขาเห็นตัวเองเขารู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเราทำตัวเป็นขาตั้งกล้องก็ได้แต่พอเราเนี่ยพับจอแล้วถ่ายวีล็อกตัวเองนะคะแบบนี้นะคะมันดูไม่ค่อยเปิดแต่มันถ่ายตัวเองในมุมที่สวยงามมากๆจริงๆค่ะระยะกำลังดีเลยอะเอาละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการลองกล้องแบบเป็นน้ำจิ้มไปก่อนสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเอาไว้รีวิวเต็มๆนี้สิจะลองกล้องตัวนี้นะคะแบบหลายๆแบบให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะมาด้านสุดท้ายกับเรื่องของ performance กันบ้างดีกว่าหยุดเรื่องกล้องแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปดูด้าน performance กันค่ะมาด้านสุดท้ายนะคะกับperformance ที่ดีกว่าเพราะเขาขายความขั้นกว่าค่ะแบตเตอรี่เครื่องนี้นะคะให้มาจัดเต็มก็คือ 4,300 มิลลิแอมป์แล้วก็มีการรองรับการชาร์จไว 44 วัตต์ซุปเปอร์วูฟด้วยถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับมือถือทั่วไปมันก็อาจจะไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นนะแต่นี่คือเยอะสำหรับจอพับค่ะทุกคนถือว่าเยอะที่สุดในตอนนี้ของรุ่นมือถือจอพับที่มีแล้วเลยก็ว่าได้แล้วตัวเครื่องก็ไม่ได้ดูหนาด้วยอันนี้ถือว่าเจ๋งเรื่องความทนทานตัวนี้ได้รับการรองรับนะคะจาก TUV Rhineland ด้วยว่าทนพับจอได้มากกว่า 400,000 ครั้งนี่แหละคือขั้นกว่าของเขานะคะถ้าเปิดปิดวันหนึ่ง100ครั้งใช้ได้นาน10ปีไม่ถึงแล้วค่ะรับรองคุณเบื่อก่อนนะคะแต่คนเราคงไม่ได้เปิดปิดวันละ100รอบขนาดนั้นนะคะยกเว้นแบบเจอเพื่อนเยอะมากแล้วเพื่อนขอลองง้างดูนะคะอันนี้น่าจะหายห่วงได้เลยค่ะปุ๊บ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 มาแล้วสิ่งที่หลายคนอยากดูที่สุด Oppo Find N 2 Flip ตัวนี้เข้าไทยมีกี่สีเฉลยเลยก็คือ2สีเท่านั้นที่เข้าไทยค่ะสีม่วงในมือสีตัวนี้นะคะชื่อว่าสี Moonlit Purple นะคะแล้วก็สีดำนะคะที่ชื่อว่า Astro Black ซึ่งตัว texture ของสีจะต่างกันเลยสีม่วงจะเป็นแบบดูเป็นเนื้อกระจกแบบนี้แวววาวแววๆมุงมิงกิ้งกล่องแก้วส่วนสีดำจะเป็นเนื้อแมตต์ค่ะช่วยลดรอยนิ้วมือสำหรับคนแบบแมนๆอะไรอย่างงี้นะคะมาในความจุเดียวเลยไม่ต้องจำแรม8รอม256กิกซึ่งราคาค่ะน่ารักน่าเอ็นดู 29,990 บาทเป็นมือถือจอพับในราคาเท่านี้ที่สเปคประมาณนี้ไม่มีอีกแล้วในตลาดณจุดๆนี้ที่กำลังพูดอยู่คือราคาดีที่สุดสเปคโอเคที่สุดแล้วน่าใช้มากที่สุดในตอนนี้เลยส่วนโปรโมชั่นก็ให้มาค่อนข้างเยอะเกินคุ้มเลยนะคะสิไปถามเขาบอกว่าถ้าเราซื้อไอตัว Find N 2 Flip วันนี้จนถึงวันที่23มีนาคม2023นะไม่รู้จะเป็น2023อะไร23 23หรือเปล่าคุณจะได้ของแถมมากกว่า 20,000 บาทคือมันได้เปล่าเลยถามจริง 20,000 กว่าบาทนี่จะแถมอะไรขนาดนั้นนะฮะก็ไปถ่ายมาเขาบอกสิ่งที่จะได้ก็คือได้ Oppo Band 2มูลค่า 2,999 บาทอันนี้ที่1แล้วนะ2คือได้ Oppo Find N 2 Flip Portable PU Case1,199 บาทยังมี eVIP card อีก 17,000 บาทก็คือได้รับการประกันจอแตกนะคะทั้งจอด้านนอกจอด้านในคือประกันกันเข้าไปได้1ครั้งภายในระยะเวลา1ปีใครอยากรู้ว่าแบบรีวิวเต็มๆอยากจะเห็นอะไรเกี่ยวกับตัวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาถามสิแต่อดใจรอนิดนึงขอเป็นน้ำจิ้มปล่อยก่อนเลยเพราะว่าหลายคนอยากรู้ว่าแบบมันเจ๋งไหมพี่ซีแบบ first สัมผัสมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็รอดูในช่องของซีเมียเกมจะไม่พลาดดูรีวิวเต็มๆตอนนี้ขอเอาน้องม่วง Moonlit ไปเล่นก่อนนะคะทุกคนเป็นไงสีเสื้อกับสีเมทีไปด้วยกันได้ฮัลโหลโทรดีโทรหาฉันดิชอบจังเลย I don't need your dreamy eyes your dreamy eyes no I don't need your pretty smile your pretty smile no I just want your perfect mind yeah that's all I really need